ลิปล่าสุดโดนดราม่าอีกโบเบนจวันโพสตคลิปล่าสุดแต่โดนดรามา่าเรียกได้ว่าโดนกระแสตีกลับเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวโบเบนจวันอาร์ตเนอร์หลังเลิกพระเอกหนุ่มก็เจรายุพร้อมไม่นานก็มีชาวเน็ตขุดคลิปเก่าออกมาพูดถึงเป็นคลิปตอนที่ก๊อดใช้ตะเกียบของตัวเองคีบขนมให้โบและลาไปถึงคลิปล่าสุดของโบด้วยเพราะหลังจากที่ออกมาโพสตคลิปตอนที่ไปทานอาหารในร้านแห่งหนึ่งและมีช็อตที่เพื่อนใช้ช้อนตักน้ำซุปในถ้วย ชาวเน็ตจึงตามเข้ามาคอมเมนต์แซ่เป็นจำนวนมากเลยว่าทำไมกินร่วมกับคนอื่นโดยไม่ใช้ช้อนกลางได้อาจเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะงานนี้ก็ทำเสียงแต่ออกเป็น2ฝั่งเลยละค่ะฝั่งหนึ่งก็มองว่าทำไมทีกับคนอื่นกินถ้วยรวมได้ในขณะที่หลายคนก็บอกเลยว่าเราก็เป็นแบบนี้อย่าไปตัดสินใครเพียงเพราะคลิปที่เห็นเลย